To me, Mata, and so the brothers wore the bark of the babla tree like Adam and Eve.การสนทนากับคนดูอย่างตรงไปตรงมาหรือที่เรียกว่าเทคนิค break the fourth wall นอกจากทำให้การแสดงดูมีความน่าสนใจยังสามารถทำให้นักแสดงเข้าใจความรู้สึกของผู้ชมในตอนนั้นได้ดีที่สุดนี่คือหนึ่งในหัวใจของศาสตร์การเล่าเรื่องเก่าแก่ของอินเดียที่เรียกว่าอาคาชาที่เน้นการสื่อสารระหว่างนักแสดงและผู้ชมซึ่งเป็นศาสตร์ที่โจนาธานโกชอาจารย์การแสดงและนักแสดงชาวอินเดียผู้สร้างชื่อจากบทบาทในภาพยนตร์สยองขวัญอินเดีย House of Time ที่ฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน2021นำมาเวิร์กช็อปในไทยเป็นครั้งแรกจากความร่วมมือของศูนย์เอเชียใต้ศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Culture Monks and Sound Acrossเกิดเป็นละครเวทีข้ามวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเรื่องราวของรามายณะฉบับบาลจันทร์เบวาสตรีมุสลิมชาวเบงกาลีและพระอภัยมณีของสุนทรภู่ In every performance we grow we learn new things so what happened is that when both of us in India we were designing it we are thinking about itโจนาธานโกชอาจารย์การแสดงและนักแสดงชาวอินเดียเล่าว่าการแสดงครั้งนี้เป็นเหมือนการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะการสร้างสรรค์ผลงานจากวรรณกรรมของไทยและอินเดียทำให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมแต่คือการใช้ชีวิตเพราะหลังจากลงจากเวทีนักแสดงและทีมงานทุกคนก็ไปกินข้าวและแชร์เรื่องราวต่างๆต่อกันตัวละครหลักทั้ง9ตัวจากวรรณคดี2ประเทศถูกเล่าโดยภาษาไทยอังกฤษและเบงกาลีโดยนักแสดงเพียง3คนหากสามารถแยกคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนผ่านทั้งสีหน้าท่าทางและอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับนัทณัฐพงษ์เทียรสวัสดิ์กิจนักพากย์หนังฟอร์มยักษ์เจ้าของเสียงทอเทพเจ้าสายฟ้าและกัปตันเคิร์กสตาร์เทคที่ได้กลับมายืนบนเวทีในบ้านเกิดอีกครั้งหลังไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกานานหลายปีหากนอกจากได้ร่วมงานกับบรมครูด้านการแสดงอินเดียคือการได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับโรสนีนูสฟาริดานักเขียนเจ้าของหนังสือไกลกว่ารั้วบ้านของเราที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลซีไรท์รุ่นน้องนิเทศศาสตร์รั้วจามจุรีเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเหลือเกินเราชอบมีชีวิตบนเวทีเรามันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันมีลองถูอ่ะคือผมมองว่าเราก็เป็นคนไทยเนาะแล้วคือเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ไทยเราก็เอามาใช้จนแบบช้ำแล้วคือมันอยู่ในเนื้อตัวเราอ่ะครับก็เราก็แชร์กันเยอะแล้วบางทีเราทานข้าวกันคือเราก็เล่านะว่าเนี่ยสุนทรภู่ท่านแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจากไอ้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็น global citizen หรือว่าพลเมืองโลกเพราะเราจะรู้จักเฉพาะวัฒนธรรมในภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ได้แล้วถูกต้องไหมคะเราจำเป็นจะต้องรู้จักวัฒนธรรมในภูมิภาคอื่นในโลกอื่นในสังคมอื่นด้วยคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เฉพาะความแตกต่างอย่างเดียวแต่ว่าการที่เราเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นคุณค่าที่เรามีร่วมกันมากกว่าการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างคือการเรียนรู้สิ่งที่เหมือนกันละครเวทีที่ผสมผสานระหว่างวรรณคดีของสองประเทศจึงไม่เพียงเป็นผลลัพธ์จากคลาสเวิร์กช็อปแต่ยังเป็นการต่อยอดมรดกวัฒนธรรมที่เราต่างมีเหมือนกันณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน